อนนี้เราก็กำลังย้ายหมายไปที่หนึ่งนะครับก็มีอยู่คนหนึ่งที่ยังตกปลาไม่ได้รู้สึกอายไหมครับอายไหมอายไหมอายไหมเขาไม่เห็นหมูพี่เขาไม่เห็นนะชื่อออดี้นะครับในเฟซมันก็ชื่อออดี้ครับอะไรอาจารย์นี่ตั้งหน้าตั้งตาแบบว่าอยากมามากอยากมากระหม่อมมากเลยมันเรื่องการตกปลาพี่มันมันมากดูชุดก่อนพร้อมเขาเป็นจริงกันคันเดียวแล้วมีอะไรเรียกอะไรเหยื่อที่เกี่ยวเหยื่อสองงานเอาเหยื่อกี้มาตัวเดียวแต่ว่าปันเลยตัวเดียวเลยเซียนโคตรอยากตกตัวเดียวนี่ได้เลยชนะแน่นอนนี่ถ้าเป็นการตกแข่งขันที่อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรตกรอบแล้วรอบตกรอบย้ายหมายที่1ไม่ผ่านนะซ้อมเป็นคันเดียวตายไปแล้วยังมีเวลาตีจนท้ายได้แต่ทุกคนอื่นน่าจะเป็น10กว่าตัวแล้วนะเดียวแรงเลยอ๋อวัดอย่างที่น้ำหนักแรงเลยดีมากเลยตบขึ้นมาจากในตัวผมตัวเดียวแรงแล้วเท่าเดี๋ยวที่พูดไปนี่ถ้าไม่ได้นี่อายไหมยังไม่ถึงเวลาเลยไม่ได้เกินจุดนั้นแล้วคือแรงกว่าที่เรามาที่ไหนตอนนี้เหรอที่กำลังจะไปตกปลาเก่าเนี่ยแล้วนี่สองคนนี้อิ่มแล้วเหรอฮะเรียบร้อยยิ้มให้นะลูกนะนั่งมองอย่างเดียวนั่งมองอย่างเดียวแต่ยิ้มอย่างเดียวเลยพูดอะไรมั่งก็ได้นะพูดมาให้ลุงหนีก่อนเอาแล้วไอ้จ้ำเมื่อกี้ที่ตกไม่เป็นแล้วได้ไหมได้1ตัวพี่เขาช่วยพี่คนเรือแล้วเมื่อไหร่มึงจะลงไปงมหอยเม่นให้แบบดูทำเลก่อนนี่แล้วเมื่อกี้ลงไปนี่ไหนบอกว่าอีก3วันค่อยมารับอีก3วันค่อยมารับมันจะโผล่ขึ้นมาเองหลังจากที่เราออกมาจากหมายที่2นะครับก็พุ่งหน้าไปหมายที่3นะครับก็ด้วยความที่อยากแดกโอโทโร่กัปตันก็เลยพาข้ามน่านน้ำอินโดนีเซียมาคือตอนที่เที่ยง5นาทีแล้วก็ผ่านน่านน้ำมาเลเซียแล้วเข้าน่านน้ำญี่ปุ่นไปผ่านอินโดนีเซียก่อนเราก็จะไปฮะจะไม่ผ่านกับเหรอผมเริ่มมีอาการแล้วนะครับผมบอกตรงคือขึ้นมันแรงมากอะผมเริ่มปวดหัวเริ่มแบบเมาอะเริ่มจะเมาแล้วไอ้นั่นมีพี่เหรอเอามาช่วยเหี้ยอะไรล่ะครับไทยนอนแก้มึนมันต้องยาแก้เมาไม่ใช่เหรอแก้เมาไม่มีอะไรไม่เป็นไรครับก็เต้าปิดตะดื้อเปล่าบอกว่าเต้าปิดตะดื้อหายจริงเหรออะไรนะเต้าปิดตะดื้อหายจริงเหรอเวลาเมาเหรอเวลาเมาเรือเหรอใช่เขาบอกว่าจะเอามาเต้าปิดนี่ดูอย่างผมเนี่ยผมปิดไว้เนี่ยหายเมาไม่เมาเลยจริงด้วยตอนนี้ก็ทุกคนก็เหลือน้อยลงนะครับพวกเราก็เหลือกัน2 4 68คนเท่าเดิม8คนเท่าเดิมนอกนั้นนี่เรียบร้อยไปแล้วไปเรือพยาบาลที่นี่จะไปแล้วอันนี้คนนะอันนี้ขอยาแก้เมาแต่ละนิดหมดต้องเหลือช่วยเหลือตัวเองปลาก็ยังตกไม่ได้แถมเป็นตัวทวงอีกบูจะได้แดกไม่ได้บูฟินเนี่ยโอโทโร่ยังชื่ออยู่ยังสู้อยู่ที่เป็นอันตรายแท็กซี่เปิดแล้วพี่มันเริ่มมาที่คอหอยแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวมีช็อตเด็ดแน่นอนถ้าคืนยังคลื่นลมแรงขนาดนี้อยู่นะครับนี่อีกนานป่ะครับนี่เดินกันแทบไม่ได้นั่งยังไม่ติดเลยมันจิตทะลักแน่จิตน้ำมันช่วยได้จริงไหมเริ่มมาแล้วไอ้สัสเอาแต่ตอนนี้ของเขิงนะครับเมื่อกี้นี้อาหารของพวกเราจานหล่นแตกหมดเรียบร้อยวันนี้ถ่ายภาพว่าโดนคลื่นบางมุมก่อนการไปได้ยินเสียงการถ่ายทอดเมื่อกี้อันนี้ YouTube ไม่ได้ถ่ายทอดสดตอนนี้คลื่นไม่มีแล้วคลื่นไม่มีแล้วนี่คือคลื่นโทรศัพท์นะครับไม่มีแต่คลื่นในทะเลนี่เยอะชิบหายเลยมาไม่หยุดหัวมา 8G กันเนี่ยเยอะมากมันไม่ติดแล้วอ่ะพี่จูนี่ยังเฉยๆมากแดกละกำสบายใจกินสบายครับสบายเด็กๆเขาแกนี่ชิวๆเออชิวๆเอาของมัน
้ำมึงเขินอะไรยังไหวยังไหวน้องมาแม่ก็ยังนั่งนิ่งนั่งหายเมาอ่ะน้องจ้ำอ่ะน้องหายเมาอ่ะที่สองที่ยังไงเมาน้องมาแม่นี่ก็แดกไป2เม็ดแล้วไม่รู้จะพูดยังไงปกติผมเป็นคนไม่ค่อยเมานะผมลงเรือบ่อยลงเรือบ่อยมากเรียกไม่ไหวเลยวันเนี้ยผมรู้สึกว่าผมแต่ตอนเนี้ยไม่เป็นไรละแต่ว่ามันมีบางดอกที่แบบว่าเดี๋ยวพี่บางดอกจริงขึ้นบางดอกที่แม่งแบบว่าพอมันลงไปปุ๊บผมแม่งมันจะสวนขึ้นมาเนื้อจังหวะไหมโอ้โหขึ้นแล้วปักจังหวะแม่งแบบว่าพอเรือมันกำลังกระแทกน้ำไอ้น้ำที่อยู่ในตัวผมมันก็จะสวนออกมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้ไม่มึงถือแก้วหน่อยถือไอ้เหี้ยถือไม่ได้คิดว่าเหมือนตอนเรากดจะโคกอ่ะน้ำมันไม่หมุนลงไงมันหมุนขึ้นอ่ะวนอ่ะมันสวนขึ้นอ่ะไหนครับหมุนไม่กินโลโลโลแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวไปซื้อกินนะผมยอมไปซื้อกินไปบอกแป๊บเดียวจะเป็นหมู่เกาะแล้วนะเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นหมู่เกาะแมสารนะแล้วขากลับมึงคิดดูกูนึกว่ามันอินโดนีเซียไอ้ชิบหายใจโคตรมึงน่าสปอร์ตไหมล่ะปุ๊บก็แดกกันปั๊บพอเรือออกขึ้นไปนอนเรือออกขึ้นไปนอนตลอดโอเคว่าซ้ำไหมซ้ำไหมซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำเป็นชามซ้อมมอดด้วยแล้วนี่ก็เป็นไม่เอาไม่เอาอร่อยกูไม่ไหวแล้วกูเริ่มคอหอยอะโอ้ยได้แล้วโอ้โหมาถึงน่านน้ำอินโดนีเซียหัวเท่านิ้วชี้อะไรเนี่ยเห็นปลาไหมเปรี้ยวเกียวเยอะปลาทำเป็นเหยื่อไปเลยนะโอ้โหปลาลับลึกกันเนี่ยทำเป็นเหยื่อไปเลยสายเห็นแล้วเหนื่อยเดี๋ยวปล่อยลูกน้องมาดูก่อนอันนี้สายบอกว่าหมายนี้นี่ไม่ธรรมดามาทีไรต้องได้ไม่ต่ำกว่า20โลเมื่อกี้ได้มาแล้วไม่ถึง2ขีดกูรอคนนี้คนเดียวอยากกดทันไปคนแล้วเว้ยมีต้องไปนั่งข้างบนข้างบนมีรูปหลังแล้วข้างบนมันไม่มีบอกแล้วว่าอยากกินโอโทโร่ก็ต้องทนหน่อยข้างบนมันไม่มีใครเป็นเนี่ยไปแล้วพี่เป็นเอากำลังให้เหยื่อล่อปลาอยู่นะครับโอ้เวรกรรมนี่เรามาสบายหรือมาลำบากกันวะเนี่ยไม่มีความสนุกกันเลยเรื่องทรมานนี่พกยาดมตลอดเวลาแต่นี่ยังอึดอยู่นะยังอึดอยู่นะเขายังถือว่ายังไม่ไปเร็วถือว่าวันนี้มีส่งส่งยาดมกันนะฮะมีการส่งต่อกันด้วยไอ้หนูสองคนนี่ก็ยังยิ้มอยู่นะลูกนะแม่ไปแล้วแม่ไปก่อนแล้วช่วยแม่หน่อยเร็วระหว่างพักหมายที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยงงไปหมดแล้วก็แดกต่อนะครับยังต่อเนื่องนี่มีปูอยากลงเปล่าปูนี่ไม่ได้ครับนี่
เฮ้ยเดี๋ยวหน้าคุ้นๆนะผู้หญิงกลุ่มนี้ก็มาเอาเข้าเหมือนเดิมอ๋อปล่อยออกไปแล้วเอามาเอาเข้าเหมือนเดิมกลุ่มที่โดนทักตัวอยู่ในห้องเอวะนี่ยังไงนี่ฮะคนนี้ฮะนี่ฝรั่งคนนี้ว่าไงฝรั่งว่า how are youแก๊งนี้แก๊งเอาออกไปแล้วนะครับนี่กลับมากินใหม่เติมเข้าไปเหมือนเดิมนะครับหลังจากหายเมากันเรียบร้อยตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองกว่านะไอ้วินมึงพยายามทำไรหาหอยเม่นหาหอยเม่นมันหาไม่ได้หรอกตรงนี้ทะเลมันลึก20กว่าเมตรมันไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลซะหน่อยอ๋อโดนซะหน่อยเซียนว่างั้นเซียนหอยเซียนจะแดกหอยลงไป20เมตรไอ้สัตว์กูไม่รอนะอีก3วันน่ะโอ้ยโผอย่างเงี้ยไปโดดใส่ชูชีพดีกว่าเออชีพใส่เปียกน้ำใส่จะดำน้ำผมแต่น้ำมันแรงอยู่นะน้ำแรงพี่เวทใส่เถอะพอมึงอย่าอวดเก่งมึงอย่าอวดเก่งใส่บอกว่าไปก่อนก็เดี๋ยวก็อยู่แถวนี้แหละอ้าวเดี๋ยวพอพี่วินไปฝั่งนี้แล้วเบ็ดทุกคันนะครับโยนมาฝั่งนี้หมดเลยดีมากเออมันจะได้ช่วยเวลามีอะไรเราได้เกี่ยวขึ้นมาได้เขาเรียกว่าลากศพไงลากศพขึ้นจากน้ำนะมีตีนเป็ดด้วยนะไอสัตว์เอ้าเฮ้ยเย็นไหมเออก็ใส่ดีนะเย็นหรือร้อนใช่ไหมมึงไม่หาเพียงแดกอะที่เกาะอยู่ข้างกาบเรือเนี่ยไอจ้ำมึงลงไปไอฝ้ายลงไปดิเฮ้ยน้ำมันลึกไม่ลึกนี่มึงดูเนี่ยไอเวนมันลงไปมันลอยเนี่ยมันซ้อมไว้แล้วว่าอีก3วันมันขึ้นดิไม่เห็นเลยก็คือมันแรงเอาเราย้ายเบ็ดไปฝั่งนี้เลยครับเฮ้ยเอาเบ็ดนั่นนี่เดี๋ยวกูจะเกี่ยวแม่งเลยเอาเบ็ดมาเอาเบ็ดปลูกไว้ที่ตัวมันอ่ะไม่มันเข้าไม่ได้ลึกกว่านี้หรอพี่แล้วนี่ยังไงฮะเนี่ยสาวๆนี่ไม่พูดเลยกลัวไม่ทันหรือไงกลัวคืออะไรกินยังไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวถามก่อนวันนี้กี่รอบกี่รอบ4 รอบพี่วิกี่รอบรอบเดียวแล้วก็ปูเลยเดียวอันนี้กี่รอบไม่อ้วกแต่นอนทั้งวันเนี่ยทั้ง2คนเลยเนี่ย3คนเลยเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยนะแก๊งเดียวกันนี่หลับตลอดไปหายหัวไปไหนแล้วไม่รู้ตาช้างเนี่ยหลับสบายเลยหลับหรือตายไม่เดี๋ยวขากลับทิ้งไว้นี่นะไม่มันมีที่อื่นอีกพี่โจ๊เดี๋ยวพี่ช้างนี่ขากลับทิ้งนี่เลยนะไม่ต้องเรียกค่ะไม่ต้องเรียกเขานอนอยู่นั่นไปเลยให้เขาสบายสิพี่ครับพี่เขยเขาเป็นทหารที่นี่ให้เขาไปสบายสกินได้อ่ะ5 เมตรนะพี่10แล้วอ้าวไอ้ชัดลงไปไม่ถึง2 นาทีเลยขึ้นแล้วไม่มีหาอะไรอ่ะไม่โดนเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็บอกแล้วมันลึกนี่ไปมันลึกไปเล็กไปมันต้องไปเกาะที่กูเคยไปคราวที่แล้วอ่ะเกาะอะไรไม่รู้อ่ะตายผม6 เมตรอ่ะตายมันมีเกาะที่มันผมเคยมาที่สมัยสารนี่แหละแล้วก็ผิวน้ำอ่ะมันไปใกล้ๆแล้วก็ผิวน้ำมันแบบมีพวกหอยเม่นเต็มเลยอ่ะก็เคยมาคราวที่แล้วอ่ะไม่เคยมาก่อนเนี้ยอยู่ใกล้ๆตรงนู้นน่ะมีป่ะฮะเออไปที่นู่นดีกว่าไปไอเวนป่ะเดี๋ยวเปลี่ยนพี่เปลี่ยนให้จะได้ไปดำหอยเม่นได้มึงดำเอาหอยให้มึงแดกมึงเอาหอยฝ้ายให้กูแดกก่อนอ้าวเออไปมึงไปดำมาหอยเฮ้ยไม่แดกกูไม่แดกมึงแดกกูลืมไปกูไม่แดกมึงแดกเดี๋ยวถามหนูด้วยว่าหนูให้แดกไหมถามเจ้าของหอยกันดิเออใช่เออถามหอยหนูก่อนเออถามหอยหนูก่อนนะอย่าถามมันนะเออต้องถามหอยมันเออแล้วนี่มาทั้งวันนี่แดกได้เพิ่งแดกครั้งแรกหรือว่าไงครั้งที่สองครั้งแรกดีนะไม่ออกมาจะไปไหนอีกเนี่ยก็ไปหายที่หนึ่งลงมาไปแล้วต่อแล้วอะไรเนี่ยจะนอนอีกแล้วมานอนหรือมันเที่ยวพักผ่อนนี่ไงคนที่จะอ้วกอีกแล้ว
เฮ้ยอีกแล้วเหรอชิบหายแล้วเอมาอีกแล้วเหรอมันมาอีกแล้วเหรอสี่สาวใจเพชรนะครับนี่สี่สาวหายก่อนเลยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหนีไปนอนเฮ้ยมาทำไมวะเนี่ยกูงงไปหมดละสรุปนี่พวกเรามาเที่ยวกัน5คนใช่ไหม5 6คนที่เหลือนี่ตัวแถมเปลี่ยนแล้วความอ้วนขอสมอแมตช์นี้อะไรนะแมตช์นี้ลึกแมตช์ลดน้ำหนักใช่ไหมครับแมตช์นี้แมตช์ลดน้ำหนักได้เลยนี่อีเอกลับไปช่างนะพี่ว่าหายไป3โลแล้วเดี๋ยวจะกินใหม่เฮ้ยพอออกไป4ครั้งยังมีครั้งที่5ไปนอนไหมขึ้นไปนอนก่อนไปเดี๋ยวเรียกไปพอเรือหยุดแล้วไปหายใจลึกหายใจลึกหายใจลึกให้ปกติเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปน้ำตรงนู้นใสกิ๊กเลยเห็นหอยเม็ดเลยใสกิ๊กเลยที่กูเคยไปเรากำลังมาอีกจุดนึงนะครับนี่คือเกาะแสมสารมีโซนที่เขาเลี้ยงปะการังไว้ตรงนี้จะเป็นน้ำตื้นนะแค่นี้ไปไกลแล้วมึงเดี๋ยวเห็นว่ายเข้าไปต้องไปเล่นฝั่งนู้นพี่มึงต้องว่ายเข้าไปเพราะว่าฝั่งนี้มันมีแดดมึงจะเล่นฝั่งไหนนี่มันฝั่งซางฝั่งเกาะมึงไปเล่นฝั่งนู้นไปลงทะเลดิไอ้บ้าว่ายเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยมึงต้องว่ายเข้าไปมึงจะลงทำไมวะผมไม่ไหวแล้วว่ายใส่ชูชีพเดี๋ยวพี่ลากไปมึงว่ายฝั่งนู้นไอ้จ้ำมึงว่ายฝั่งนู้นแล้วก็มึงก็ลงไปลอยคอแบบพี่วินเมื่อกี้เนี่ยใช่เลยพี่ลงไปแช่น้ำคอพี่ถอยเลยเออลงไปแช่น้ำเล่นนี่เราใกล้เกาะแสมสารนะครับเดี๋ยวพี่วินลงไปเร็วครับโดดจะเล่งไปไหนเอาไอ้ฝ้ายไปด้วยไม่เพราะความมึงจะไปถึงก็10นาทีแล้วไอ้เข้าไปฟินเดี๋ยวผมตีแล้วมีตีเป็ดพี่วินจะไปเข้าไปจริงเหรอจริงดิอ้าวมึงจะเห็นปะการังเหรอวะแล้วมึงจะเห็นนะอ้าวไอ้นี่มันไม่เคยว่ายเหรออ้าวเอาโอ้ยอย่าเอ้ยไปเดี๋ยวกูลากไปเออไปลากไปแป๊บเดียวถึงไปช้าก็ลงไปมึงด้วยฝ้ายลงไปเลยไปเร็วๆล่าน็อกเกอร์มาโอ้เนี่ยเอาแต่น็อกเกอร์มาน็อกตอนนี้ตอนนี้มาหลับอย่างเดียวกูไม่เชื่อหรอกแล้วตั้งใจมาเล่นน้ำอย่างเดียวเลยตั้งใจหลายอย่างเนี่ยเอ้าแล้วผมทำได้อย่างนึงไหมพี่ชวนมาตกปลาแต่ตัวเองไปนอนอ้าวพี่ไม่ไหวเนาะร่างกายไม่ไหวเพราะไม่ใช่เมื่อวานงานเยอะด้วยแล้วนอนน้อยมาหลายวันแล้วอันนี้เขาเรียกข้ออ้างป่ะเอาแต่พี่นะมันเอาที่พี่สบายใจไม่เป็นไรหรอกพี่ช้างคนดูก็มาแสนวิวเองยอมพี่ผมยอมวันนี้ขอให้คนน้อยๆได้เก็บตัวน้อยหน่อยทำอะไรไว้อ่ะต้องรับผิดชอบด้วยนะเอาไอ้เว้นลงไปจะลงไปดีๆหรือมึงย้ายกูถีบลงไปเดี๋ยวผมคอยก่อนตายเร็วไอ้นี่ก็กลัวนะไอ้นี่ก็ปอดแหกอ่ะจะอยากลงโอ้โหนี่สาวๆก็แดกกันแล้วตกลงกูจะได้แดกโอโทโร่มั้ยเนี่ยไม่ไอ้ทาโร่อ่ะทาโร่แล้วก็คือทาโร่อยู่นั่นน่ะมีแต่ทาโร่อ้าวกูแดกทาโร่ก็ได้วะสรุปไม่ได้แดกนะครับโอโทโร่เหมือนหินอ่อนละลายปากสรุปไม่ได้แดกครับก็แดกโทโร่ไปแล้วกันทาโร่เออโอเคเรื่องตามนี้มาจบเคยตรงกันเพื่อนว่าไม่ได้เรื่องได้ราวเขาเรียกขนมคนดีต้องลงด้านนู้นไม่ดีห้ามกินทำไมสแน็คแจ็คขนมคนดีกูก็แดกไม่ได้ไม่ได้กูมันดีต้องไปลงทางนู้นทำไมไอ้เชี่ยปัญหาเยอะไอ้จัดเขาบอกเดี๋ยวกูถีบแม่งเลยปัญหาเยอะไม่บอกเมื่อกี้แล้วดูไซส์แต่ละคนที่ลงดิน้ำทะเลแม่งจะเพิ่มขึ้นเอาครั้งแรกกูลงมาคนเดียวลงมาคนนึงลงกูทานไปเอาทางไหนต้องลงอย่าให้เวลุกไปเดี๋ยวให้เขาดูที่ใหม่เอาถอยแม่งขึ้นมาได้ไหม
บอกมาเลยทำได้ไหมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวขอเซอร์เวย์กันเซอร์เวย์ไอสัตว์ไปกลับแม่งก็วันนึงอะกลับแม่งโคตรไกลเลยผมมีเจ็ตสกีไม่เห็นฟองเลยปักเป้าเป้าปักเป้าหาให้ฟองอ่ะมันไม่ทำกินให้เป็นฟองๆเลยร้ายใช่ป่ะเป้าในฟันมันจะขมกินไม่ได้นะมีพิษนะวางวิระวังนั่นมันมีอีกแบบนึงที่มีหนามอันนี้ต้องปล่อยใช่ไหมเพราะเรากินไม่ได้เพราะว่ามีพิษอะไรนะฟองๆๆๆห้ามฟองๆอ่ะฟองแล้วฟองมันแบบนี้อย่างนี้ไม่ค่อยพองนะต้องแหลมๆมานะต้องตัวแหลมๆเฮ้ยล้มแล้วพี่แล้วอะไรไปเดี๋ยวได้เป็นการทรมานสัตว์อีกไปไปเลยแดกไม่ได้ก็อย่าเอาเฮ้ยเร็วนี่ใกล้ฝั่งแล้วไอ้วินนี่ไงเดี๋ยวไปเกาะทุ่นไปเลยไปเลยป้าเอาเร็วไปเร็วไอ้ฝ้ายเอาชูชีพไปด้วยเร็วไอ้จ้ำมึงใส่ชูชีพเดี๋ยวผมลงไปขอลงไปแป๊บนึงไม่ได้มึงต้องใส่ชูชีพเออเดี๋ยวไอ้นี่ใส่ชูชีพเออมึงว่ายไม่มันขอชูชีพแม่ในข้างบนแหมเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะแหมว่ายไม่มันโอ้มึงก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากูเท่าไหร่หรอกไอ้พี่เขามีเชือกผูกแค่ไปผูกเอาแค่พี่เอาบันไดมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบ็ดมาเกี่ยวที่เสื้อแม่งทั้งสองคนนั่นแหละอ้าวไอ้เหี้ยเดี๋ยวเวลามันจมน้ำหรืออะไรแล้วก็เกี่ยวแม่งมารอบหนึ่งเอาเลยวะขาวดำผมกระดาษแดงลงไปครับไปใครโดนก่อนเฮ้ยเฮ้ยไอเว้นเดี๋ยวรอเขาบันไดมึงต้องขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวไม่เท่เดี๋ยวคนดูไม่เห็นพี่วินลบก่อนเพราะบันไดมาแล้วโดนเลยก็ได้ไปดูเพลงก็ได้ผมส่งทีมหาหอยลงไปหาหอยเม่นนะครับเฮ้ยข้างบนดิข้างบนปีนข้างบนอันหนึ่งโอ้ข้างบนดิอย่าตุ๊ดไอ้เหี้ยไอ้พี่ช้างไม่ลงเหรอถ้าหอกเป็นไปก่อนโดดลงไปแล้วก็ไปถ่ายเออดูมาข้างบนดิกูยังขึ้นข้างบนเลยโดดให้พ้นแคมเรือนะเขาบอกพี่ก็ดำน้ำมาไปเนี่ยวันนี้มึงหาปลาไม่ได้อยู่แล้วมึงเอาไปเอาไปเกี่ยวไอ้วินนี่แหละให้เกี่ยวหอยขึ้นมาฉลามป่ะน่ะฮะไอ้ใครเตรียมชูชีพไปแล้วไปอยู่ฉลามเออมีชูชีพมั้ยเตรียมชูชีพไว้หน่อยไอ้จ้ําเออเดี๋ยวถ้าคิวกินขึ้นมานะมึงไฟบอกอุ้มไม่ไหวนะไอ้จ้ำได้จริงจริงกูเกลียดที่สุดเลยคือตอนขึ้นนี่แหละไอ้ตอนลงนี่โคตรง่ายเลยมาพี่วินหลบอ้าวน้ำจะท่วมโลกแล้วรอแป๊บนึงเฮ้ยโอ้โหหายไปแล้วครับเฮ้ยน้ำเย็นระวังตะคริวแดกนะเฮ้ยไอ้เว้นไปเลยแล้วหอยเม่นมาเลยไปต้องพี่วินอะอันนั้นอะโอ้ยเหนื่อยโคตรอะต้องมีเชือกอะไอเชือกเมื่อกี้พอไหวเชือกไปเดี๋ยวเขาบอกว่าเขานำเชือกไปนี่ไงเขามาแล้วเนี่ยนี่ไงเขานี่ไงนี่ไม่มันต้องเขาลงไปด้วยเขาแข็งไงเอาเชือกไปนี่คือไปลากศพออกมาบนเรือใช่ไหมเราก็ตกใจว่าทุกคนตกเตรียมลากศพขึ้นมานะครับสองศพลงไปแล้วไอ้2ตัวนี่ยังเกาะข้างเรืออยู่เลยมึงจะไปไหมเนี่ยไปไหนไปไงเขาลากไปแล้วนะมึงก็เกาะเชือกไปดิไปตามเชือกเดี๋ยวให้เขาไปก่อนเออไม่เขาจะให้เกาะตามเชือกไปพี่ช้างใส่หัวทำไมมีให้อะไรเขาบอกไม่มีชุดเปลี่ยนอ้าวเฮ้ยพี่ช้างใส่บิกินี่เหรอตอนกลางคืนอะไม่ใช่อ๋อแล้วยอดอยู่พันใส่วิกด้วยป่ะใส่วิกด้วยเกินทวนละเออไปแล้วนู่นไปแล้วนู่นไปแล้ว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 ไปแล
ยไอ้หานี่ยังอยู่นี่อยู่เลยไอ้ตรงเนี้ยไม่ดีครับไม่ไหวแสบขาไม่เกี่ยวมึงก็อย่าทำไงก็ดึงไปตามเชือกอ่ะเขาตื่นไปแล้วไปตามเชือกอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปใส่เดี๋ยวขึ้นไปใส่แล้วทำไมมึงไม่ใส่ลงไปวะกูละงงกับพวกมึงจริงอ่ะโยนลงไปก็ได้เนี่ยแล้วก็ไปใส่เอาเออลงไปแล้วไงลุงผมรออยู่บนฝั่งดีกว่าระหว่างพี่วินลงไปหาหอยแล้วก็แดกปลาโอทาโร่ไม่มีโอทาโร่เราก็แดกปลาโอทาโร่แทนนี่ผมจัดได้แล้วโอทาโร่นี่วันนี้น้องออดี้ตกปลาทาโร่ให้แดกนะครับปลาสวรรค์สุดยอดไม่ฝีมือทำไม่ได้นะเนี่ยต้องงานด้านเลยนะมันก็พูดระวังรอทีมลงน้ำนะครับสั่งเสียคุณพ่อไว้ยังจะโดดลงกันไปอีกนะครับหลังจากที่น้องจ้ำลงไปแค่แช่น้ำเท่าตะตุ่มก็ขึ้นมาอยากให้ลงเองกูเคยลงแล้วไงใครที่เคยดูแสมสารตังเกหาลักก็เห็นผมโดดลงไปแล้วครับผมโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวจะไม่รู้จะไม่เชื่อว่าผมมาทะเลเรือขึ้นเครื่องแล้วครับได้ต้องต่อสองตัวทำเป็นไหมวันนี้กูทำให้กูถนัดต่อสองตัวครับต่อสองตัวอ่ะเป็นแม่ต่อสองตัวไงพี่ฮะมางั้นเย็นเย็นสอนเย็นสอนเย็นเย็นใส่แล้วต่อสองตัวครับสับไซส์ควายควายเนี่ยผมจะทำให้นะต้องมีแว่นไอ้ถ้ามีแว่นอ่ะโอ้ยมึงอย่าเรื่องเยอะเลยเฮียป๋าบอกน้องแม่เสื้อชูชีพนะครับมีการต่อ2ตัวก็ง่ายๆนิดเดียวสำหรับพวกไซส์ควายควายทั้งหลายนะครับเวลามาทะเลจะได้ไม่ต้องเป็นศพเน่าอยู่ในทะเลนะครับอ๋อขึ้นมันแรงทำอะไรไม่ได้ก็สรุปต่อ2ตัวกูทำไม่เป็นแล้วกันกลับแล้วครับเพราะว่ากับไต๋บอกว่าขึ้นมันแรงอันตรายลมมานะใครมาเออใครมาทหารมาทหารมาเหรอทหารมาไล่เหรอไล่ไม่ไล่แต่มันมีคนเข้ามาดำน้ำตรงนี้ไงโอ้ยมาเล่นด้วยครับปลาครับไหนอ่ะตับตอนนกตุ๊กตาปลิงอ่ะแล้วเดี๋ยวจะมาจอดตรงนี้มันใกล้ๆเหลือเท่าไหมอ๋อเขามาก็สรุปเกาะเมื่อกี้นะครับที่พี่หวินลงไปก็เราไม่สามารถจะเข้าไปใกล้เกาะได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเขตอนุรักษ์เต่าของกองทัพเรือก็เอาเป็นว่าวันนี้เราก็กลับบ้านเพราะว่าเราก็โอ้โหวันนี้ออกไปเรือไกลนะออกไกลนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็เป็นแสมสารนะครับเกาะแสมสารเนี่ยเรือประมงเขาก็เริ่มออกเรือกันแล้วล่ะเพื่อที่จะไปจะตั้งเรือทำมาหากินแล้วก็เรือของนักประดาน้ำที่เขามาเรียนดำน้ำกันเขาก็อยู่ตรงนี้เขาก็มานะครับนี่เราก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพวันนี้เป็นไงวันนี้เป็นไงคลิปวันนี้เป็นไงบ้างคลิปวันนี้สนุกดีครับแต่มีคนบาดเจ็บไปเยอะบาดเจ็บล้มตายไปเยอะเหมือนกันคือเมาขึ้นเมาขึ้นเมาขึ้นพี่วินลงไปเมื่อกี้หายเงียบยังหายนะหายเงียบนะกระแสแรงไปหน่อยก็เลยไม่ได้บรรยากาศไม่เคยให้ไม่ได้หอยมีเดือนด้วยนะใช่ปกติต้องได้หอยระวังลมโจ้วันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกดีสนุกดีลองเล็กๆหน่อยแบบติมเล็กๆฮะมีติงเล็กๆก็แล้วผมก็โอเคอ่ะไม่เมาโอเคปวดเมาก็ใช่เราไปออกไกลด้วยเรือเขาก็โอเคมองเขาก็เรียบร้อยออกหมายไกลไงใช่เราอยากไปไหนก็ไปดูแลดีต้อนรับดีอันนี้นะครับคนที่หน้าไม่อายที่สุดเลยคือมาเนี่ยตั้งใจมาตกปลาหนักที่สุดเลย
วันนี้ได้ไปกี่ขีดครับวันนี้มาเอาไปก่อนขีดหนึ่งอีก9อีก9โลกับอีก9ขีดวันหลังค่อยไปเอาใหม่อ๋อหลังมาเอาใหม่ครับไม่มากับมือนะว่ามาแน่กูฝากท้องกับมือไม่ได้เลยกูแดกกูกดแดกแน่กูแดกเอามาแม่บ้างอ่ะวันนี้มาสวยอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอย่างอื่นแค่นี้ FC ก็ละลายหมดแล้วใช่ไหมสนุกไหมที่ทำอะไรบ้างดีใจที่รอดชีวิตเห็นผู้รอดชีวิตไม่เอาเรือขึ้นแรงขึ้นแรงค่ะวันนี้ขึ้นแรงแอนลมต้องกินยังไม่นี่เท่าไหร่พลาดเลยวันนี้มิทติ้งพี่วิวันนี้เป็นไงบ้างครับเอาเลยเอาพูดตามความจริงดิก็มันมีอีกแบบนึงค่ะมันมีอีกแบบนึงใช่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศสำรองใช่กินบ้างอ้วกบ้างตามสไตล์เออก็ถือว่าสนุกใช่อันนี้มานี่สนุกมากไหมเนี่ยไม่รู้เสียวดิฮะสนุกนอนได้ทั้งวันเลยอันนี้อ่ะเป็นไงเปลี่ยนที่กินเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศการแดดการแดดตกปลาเปิร์กกูไม่สนมันแดดกับมันนอนมันแดดกับมันนอนโดยเฉพาะแฟนยังไม่หายเมาเลยนอนอย่างเดียวไม่หายเมาเลยเมาตลอดอ่ะพี่ช้างวันนี้เสียเฟิร์มนะไม่นะถือว่าบอกแล้วว่าตกปลาเป็นของแถวก็ได้ตัวหนึ่งของแถวมาไหลได้เดือนตั้งตัวหนึ่งสองขีดเดียวก็พอไหมขีดเดียวก็ถือว่าสนุกนะครับเดี๋ยวจัดการนี้ครับก็มาเที่ยวสบายด้วยมิทติ้งสนับแดดทางเกย์นะครับวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานกันไปเนี่ยพี่แจ๋วันนี้หมดบินโดนเลยลมแรงต่างๆนานานะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมทริปครั้งนี้นะครับแล้วก็คราวหน้าเนี่ยเราจะไปไหนกันก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีเอาเป็นว่าวันนี้สวยงามบรรยากาศสมัยสารเราก็ได้ปลากันเล็กๆน้อยๆไม่เยอะมากขอดูปลาหน่อยดูปลาหน่อยเปิดฝาให้พี่หน่อยปลาที่เราได้นะครับมีไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กก็ไปละสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิมีพิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแซ่บมีแกมันรวนดีจะแดกขนมจะแดกกุ้งอมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาก็ยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิวาซาบิยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยสาดกระหม่อมถนัดแดก